บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย Frankly Speaking 3 พฤศจิกายนนี้ที่ Voice Space โดยมูลนิธิไทยคมและ Voice TV สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาหารสมองยามเช้าทาง Voice TV นะครับวันนี้อาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์คุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขผมจอมเพชรประดับดำเนินรายการนะครับวันนี้พบกัน29อังคารที่29ตุลาคม2556อาจารย์พิษเป็นไงบ้างฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันนะฮะโอ้โหเห็นว่าที่บ้านยังฝนยังตกอยู่เมื่อกี้ครับเมื่อเช้าฝนตกครับเช้าฝนตกหนักครับบางนาสุขุมวิทรามสี่ครับแต่มาถึงตรงนี้ก็แห้งเลยนะครับเหมือนอยู่คนละประเทศกันยังไงไม่ทราบน่าจะเป็นหาสุดท้ายในกรุงเทพแล้วฮะคนละกันฝนสั่งลาฝนสั่งลาแต่ว่าไม่มีพายุนะแต่ว่าตกหนักแล้วก็น้ำท่วมแต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็นๆเริ่มหนาวแล้วนะฮะในช่วงเย็นๆหรือช่วงเช้านะครับคุณชูวัฒน์ไปเชียงใหม่มาเอาเลยฮะอากาศสบายดีฮะอากาศสบายมากเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมครับเริ่มเย็นแล้วฮะแล้วก็หลังฝนได้วันสองวันฝุ่นก็เลยน้อยอ๋อครับผมก็ไปสุพรรณมาสุพรรณก็เย็นฮะครับครับแต่ว่าตะวันออกยังน้ำท่วมอยู่นะฮะครับหลายพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่ครับครับก็ข่าวคราวที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ประเด็นที่พูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของกรณีของอัยการสูงสุดนะฮะมีการสั่งฟ้องคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสุเทพนะซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจรวมทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในภาคใต้นะครับดาบตำรวจแชนนะฮะที่เป็นมือกู้ระเบิดคนสำคัญของ EOD EOD เนี่ยดังมากฮะคนนี้ดังมากให้สัมภาษณ์หลายครั้งในรอบประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เหมือนกันนะฮะเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ความรู้กับเขาเยอะเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าบางทีไอ้ปลากระป๋องเนี่ยถ้าเกิดสามารถทำเป็นระเบิดแล้วก็ไปวางไว้แผงบนแผงได้หรือแม้แต่ขวดเบียร์อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นระเบิดแล้วไปวางไว้บนแผงที่ขายในเชลได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะงานหนักกับการสูญเสียครับเราจะเริ่มกันที่หน้าหนังสือพิมพ์นะวันนี้ก็มีเสียดายนิดนึงวันนี้อาจารย์วิโรจน์ไม่มาแล้วยังอยู่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นวันของอาจารย์วิโรจน์จริงๆนะครับว่าคืนยังคุยกันอยู่ในไลน์ทำไมนะครับเพราะว่าเรื่องคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพจริงๆต้องอ้างอิงไปถึงอาจารย์วิโรจน์นะแต่ถ้าอยู่คงจะมันนะฮะเพราะแกเป็นขาประจำประชาธิปไตยแล้วคุณชูวัฒน์ก็สามารถที่จะครับแทนได้ฟ้าเช้านี่ยังยิ้มไม่หุบเลยเนี่ยฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าคนเขาไม่ได้ตื่นเต้นฮะคือเขาเหมือนคนยังเชื่อว่ายังไงก็รอดอ่ะยังไงก็รอดคือมันมีร่างพรบนิรโทษกรรมที่เตรียมกำลังจะออกนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะระดับคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องพึ่งฮะอ๋อไม่พึ่งฮะผมคิดว่าใช่คนจำนวนมากเชื่อว่าเข้าไปจะให้ฟ้องยังไงก็หลุดฮะอ๋อก็หลุดคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อแม้มันไม่งั้นคงเป็นข่าวใหญ่ฮือฮากันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วหรือมีกระแสออกมาสนับสนุนหรืออะไรมากกว่านี้แล้วแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วคือคนไม่เชื่อลึกๆคนยังไม่เห็นความหวังของความยุติธรรมในประเทศเราสักเท่าไหร่อ๋อเหรอครับเป็นคนที่ไม่ต้องไปพบอาจารย์หนูแล้วสักยันนะฮะยังไงแกเหนียวฮะคนนี้โดนมากี่ครั้งก็เหนียวนะฮะทีนี้มาดูในหน้าสือพิมพ์ข่าวก็ว่ากันไปหน้าสือพิมพ์ในแต่ละวันขอเริ่มที่มติชนนะครับอย่างที่คุยไปนะครับมาร์คสุเทพข้อหาหนักอัยการสูงสุดฟ้องสั่งใช้ปืนกระสุนลุยม็อบนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ที่อัยการสูงสุดได้มีการสั่งฟ้องไปนะฮะในคดีที่ DSI ได้มีการเสนอเรื่องเข้ามานะครับส่วนใน อีกข้างล่างนะฮะก็ชงแผน2ร่างสุดซอยนะฮะปูงดโหวตนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลไปพบหอนำหงที่มีการคุยกันถึงเรื่องของความเตรียมพร้อมในการที่จะพิจารณาคดีหรือว่ามีการคำพิพากษาที่จะตัดสินในวันที่11พฤศจิกายนของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหารนะครับครับฝรั่งครับบางกอกโพสต์วันนี้แน่นมากครับ เป็นวันซีเรียสนะครับบางวันบางกอกโพสต์ก็ไปอีกแนวแต่วันนี้3ข่าวหนักเลยครับ Both sides pledge to keep border peace นะครับอันนี้พูดถึงฮอนำฮงกับครับฝั่งเราคุณสุรพงษ์ครับก็ไปคุยกันไว้ก่อนนะครับว่าจะยังไงก็จะเอาสันติภาพเป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าจะมีการตัดสินคดียังไงอันแรกนี่น่าสนใจครับเดี๋ยวคงได้ดูรายละเอียดนะครับประยุทธ์ says army does not want amnesty มาแห่ตอนนี้นะครับทหารก็ออกมา
ชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการนิรโทษกรรมครับแม่นะครับขนาดทหารยังไม่ต้องการเลยนะครับ อันนี้หนักสุดครับเดโมแครตดูโอนะฮะเดโมแครตดูโอนี่เป็นวงบอยแบนด์ใหม่ฮะคุณอภิสิทธิ์ครับคุณสุเทพคู่หูจะแปลเป็นไทยคือคู่หูประชาธิปัตย์ Hit with Murder Rap นะครับโดนแล้วครับข้อหาฆ่าคนเนี่ยนะครับข้อหาเป็นฆาตกรแล้วครับครับเดลินิวก็เช่นเดียวกันฮะงานเข้าอภิสิทธิ์สุเทพนะฮะสั่งฟ้องคดีสลายม็อบแดงนะครับข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็มีรูปสาวสวยนี่คือคุณสายเจริญพรเป็นไงบ้างรีว่าเรานะฮะเมื่อวานอุบัติเหตุครับอ๋อตอนเช้ามืดเลยใช่ไหมครับฮะผมไม่แน่ใจเวลานะฮะแต่ว่าตรงบริเวณทางด่วนใกล้ยมราชเก็บเงินยมราชครับก็ดูคอเคลื่อนนะฮะตอนนี้ก็เขาแต่ว่าเขาปลอดภัยเนาะปลอดภัยแล้วแต่ว่าทางเพื่อนที่ไปด้วยกันนี่ก็บาดเจ็บสาหัสเออบาดเจ็บสาหัสก็หายเร็วๆครับครับก็คงจะไม่ได้เห็นในดีว่าอีกหลายวันพักผ่อนก็อ่านหนังสือเพิ่มฮะจะได้จัดรายการได้เวลาหายแล้วกับแต่ว่าขณะที่บาดเจ็บอ่านหนังสือนี่มันคงเครียดหนักหน้าดูเหมือนกันนะคุณชัดลึกครับคุณสายครับคุณชัดลึกก็คืออันนี้ว่ายังไงดาบแชนนะฮะดาบแชนทีชีพมือหนึ่ง EOD นะฮะถูกทีมพร้อมทั้งลูกทีมอีก2คนนะครับนะก็ถูกระเบิดไปเมื่อเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้นะฮะที่นราธิวาสนะฮะทำให้ต้องเสียเพื่อนไปอีก2คนนะครับซึ่งก็เป็นมือกู้ระเบิดที่จะเรียกว่าสำคัญมากนะครับในภาคใต้นะฮะก็เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการตำรวจบ้านเรานะครับส่วนข่าวใหญ่สุดนะเป็นข่าวใหญ่สุดที่สุเทพนี่เล็กนิดนึงส่วนมาร์คสุเทพมาร์คฟองมาร์คสุเทพก็จะเป็นข่าวรองลงมานะครับก็จะเป็นข่าวเล็กมีอีกสักข่าวนึงคงไม่มีแล้วมั้งครับข่าวฟ้องมาสุเทพนะฮะที่ไม่มีแม้กระทั่งรูปก็ยังไม่มีเลยฮะน้อยมากฮะก็ให้ความสำคัญครับผมชอบเขาพาดหัวข่าวคุณทรายนะฮะดาราทรายวิดเดี้ยงคือชอบภาษาใช่ไหมชอบภาษาเขาจะต้องมีคำว่าดาราอยู่นะครับแล้วก็เป็นดาราจริงนี่คุณทรายเขาเป็นคุณทรายฮะเคยเป็นหลายอย่างอยู่แล้วฮะแต่ว่าคุณทรายนี่ดังมากนะครับในเมืองนอกนี่ดังมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งดูเว็บในพวกที่เกี่ยวกับทางวิชาการเนี่ยงานเขายังมีการจัดงานเกี่ยวกับภาพยนตร์สยองขวัญเลยนะฮะนางนาคยังฉายอยู่นะฮะที่เมืองนอกนะครับก็ยังถือเป็นความคลาสสิกอยู่ครับแทบจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ได้ร้อยล้านเลยไงสักอย่างครับเป็นหนังไทยที่ติดชาร์ตไปแล้วฮะครับPost Today ครับหรือผังประเทศอันนี้ว่าด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับเป็นเรื่องเตรียมรองรับกับโครงการของรัฐต่างๆเช่น2ล้านล้านหรือว่า AEC นะครับก็ไปดูว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ให้นโยบายว่าแต่ละกลุ่มจังหวัดควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่อง Post เอาเหรอฮะก็คือ Post Today เนี่ยนะยื่นชิงทีวีดิจิตอลเมื่อวานนี้เป็นการยื่น2ประมูลแล้วเขาไปประมูลช่องไหนฮะเขาอู่หลายช่องฮะเขาเอาช่องเด็กช่องข่าวใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันอีกทีนึงใช่ฮะไม่มีอภิสิทธิ์สุเทพฮะยังติดใจอยู่เลยเนี่ยครับไม่มีนะฮะคงไม่ใช่ข่าวคงไม่สำคัญนะฮะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคงไม่ทำให้เศรษฐกิจเปลี่ยนครับกรุงเทพธุรกิจฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนกรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัวใหญ่ในหน้าหลังนะการเมืองเขาจะไปอยู่หน้าหลังอันนี้ว่าไม่ได้นะฮะอันนี้เขาไม่ว่าอยู่แล้วครับสั่งฟ้องอภิสิทธิ์สุเทพครับผมนะครับแต่ว่าหน้าแรกเนี่ยเป็นหน้าที่คนอาจจะฮือฮากันหน่อยเพราะว่าจะเตรียมล้างหนี้รถไฟ80,000 ล้านแล้วแล้วก็มีวิธีการที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมอยู่ก็คือจะยกที่ดินใหกระทรวงการคลังไปพัฒนานะครับที่ดินผืนใหญ่เลย2ผืนนะครับรวมแล้ว700ไร่ประมาณนี้นะครับผมว่ายกรถไฟให้กระทรวงการคลังไปพัฒนาด้วยดีมั้ยฮะแล้วก็ส่งคมนาคมจะทําอะไรล่ะฮะก็พัฒนาที่ดินแน่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสลับคู่กันไปเพราะว่าจะไหนก็จะมีรถไฟแบบหรูๆแล้วไงเอาคันเก่าให้กระทรวงการคลังไปดีมั้ยมาดูไทยโพสต์บ้างครับไทยโพสต์ก็พูดถึงเรื่องของเร่งนิรโทษกรรมเข้าสภานะครับ 30-31 ตุลาคมนี้พิจารณาในวาระ2และ3นะครับคุณใช้คำว่าหัวเขียงเลยนะฮะ คุณประยุทธ์สิริพานิชก็รับยอมรับนะครับทำเพื่อพันตรวจโททักษิณนะครับและอีกข่าวที่รองลงมาก็คือเรื่องของม็อบชาวเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มที่ภาคใต้นะครับลอยแพม็อบยางตำรวจจ่อทุบก็คือกรณีที่ว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปดำเนินการทางกฎหมายที่เห็นเมื่อวานนี้มีการกำหนดเส้นตายไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน18นาฬิกาแต่สุดท้ายก็ยังคงหาข้อสรุปว่าภายใน30วันข่าวเล็กหน่อยฮะฟ้องมาร์คฮะไหนฮะผมอ่านแทบไม่เห็นอ๋ออาจารย์ก็ฟ้องพยายามผมน้อยดีจดจ่ออยู่ที่ฟ้องมาร์คฟ้องมาร์คเพื่อฆ่าแดงฮะยังไงไทโพก็ชัดเจนที่สุดนะฮะโดนข้อหาฆ่าแดงฮะปชป.ข้องใจอสส.ขู่เอาคืนคือ
คือจริงๆเขาฟ้องมาร์คเทือกค่าแดงฮะเขาฟ้องมาร์คเทือกค่าคนนะคือคนที่ออกไปฮะคือต่อให้ไม่ใช่คนเสื้อแดงคนอะไรที่เขาออกไปชุมนุมประท้วงด้วยสิทธิพื้นฐานของเขาเนี่ยแล้วโดนฆ่านะฮะอันนี้ฮะมันสดเหลือที่เรายังไม่ได้อ่านใช่ไหมฮะทรัตยังนี่ผู้จัดการอาจารย์ผู้จัดการไปไหนฮะผู้จัดการผู้จัดการผมไม่เห็น ASTV ครับน่ะไทยรัฐก่อนครับไทยรัฐก็มีหน้าคุณทรายยิ้มแต่ไม่น่าจะมาจากภาพเหตุการณ์ฮะวิดมวยฮะคุณทรายทรายเจริญปุระชนทางด่วนตอนแรกนึกว่าเป็นการเมืองนะฮะนึกว่าไปประท้วงอะไรชนทางด่วนวิดมวยวิดเดี้ยงอะไรคอเดี้ยงใส่เฟือกเพื่อนชายบาดเจ็บนะฮะอะไรฮะที่หนักพูดซะจนหน้าหวาดเสียวแต่ว่าไทยรัฐนี่อันแรกครับเท่ามติชนครับฟันมาร์คเทือกอสสครับอัยการสูงสุดฟ้องร่วมกันใช้ผู้อื่นฆ่าโอ้โหฟังแล้วครับนะครับมีอันนี้ชัดเจนสุดจากเหตุสลายม็อบเสื้อแดงปี53 เจ้าตัวลั่นพร้อมสู้คดีฟ้องกลับกรรมาธิการผ่านเมาส์เข่งบรรจุ30ตุลาครับก็มีหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีอะไรนะหมวดเชหมวดไม่ใช่หมวดแซนแซนครับจริงอ่ะว่าแซนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหมวดแซนม็อบยางยอมแล้วนะครับมีคดีหวยล็อกครับผมไม่รู้จักเลยครับคดีนี้ฮะกรมบางกรวยนะครับโดน6ปีคดีหวยล็อกรัฐบาลเลยทุกอย่างครับครับครับอันนี้ไม่รู้จักจริงๆ ASTV นะฮะเขาพยายามโยงนะฮะรัฐบาลเมินช่วงไว้ทุกเร่งนิรโทษ30ตุลาคมปรามม็อบหยุดเคลื่อน30วันครับมีคุณอภิสิทธิ์ไหมมีฮะนิดหน่อยนะมาดูผมอยากดูลีลาอสสั่งฟ้องมาร์คเทือกฐานออกคำสั่งสลายแดงปี53จบก็แต่ก็พลาดเรียบๆนะก็ยังเรียบเรียบแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ออกคำสั่งสลายแดงไหมครับเขาโดนเขาหาฆ่าคนไหมครับครับใช่ฮะฆ่าคนแดงก็เป็นคนฮะวันนี้จับผิดสื่อซะเขาต้องดูกันหน่อยแหมจะขายหนังสือให้เขาเราก็ต้องใช่เด็กหน้าเลยฮะพวกเราไปยืนขายริมถนนนี่คงขายดีฮะครับพิมพ์ครับครับผมครับเดี๋ยวรายละเอียดในข่าวต่างๆที่ว่าไปเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซุปเปอร์ชิลจาก TOA รอยไทยใครทำก็อร่อยลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ที่มันมีการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเนี่ยในสำนวนการสอบสวนก็ปรากฏว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าจำเป็นที่ผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยจะย่อมได้เห็นผลนะครับเป็นเรื่องที่ข้อที่จริงดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตและรับอันตรายสาหัสจากการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่สอชอตามคำสั่งของผู้ต้องหาทั้งสองจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากคำสั่งของผู้ต้องหาทั้งสองนะครับพยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่าเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าตามข้อกล่าวหาครับนั่นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณนันทศักดิ์ภูลสุขนะครับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกของสำนักงานอัยการสูงสุดที่แถลงไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นก็มีรายละเอียดอีกหลายประเด็นด้วยกันนะครับนายนันทศักดิ์นั้นก็ยังบอกด้วยว่าการกระทำของผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นมีพยานหลักฐานในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของสอช.ปิดล้อมขอคืนพื้นที่ชุมนุมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนได้จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับอันตรายสาหัสจากที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็เห็นว่าการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สอชอปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหลายครั้งในเวลาต่างกันนะครับโดยให้ปฏิบัติในพื้นที่ที่ต่างกันแม้ว่าผลจากการกระทำตามคำสั่งจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บต่างเวลาและสถานที่แต่ก็เป็นการออกคำสั่งที่ต่อเนื่องกันซึ่งก็ถือเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวนะฮะเพียงกรรมเดียว
อัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา80 83 84 90และมาตรา288ครับคือเรื่องนี้มีประเด็นอยู่นะฮะคือว่าเรื่องของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพที่สลายการชุมนุมแล้วก็ทำให้คนอื่นตายเนี่ยนะฮะเป็นประเด็นว่ามันควรจะเป็นอำนาจของปปช.หรือเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดนะครับเรื่องนี้คุณวัชรินทร์พานุรัตน์นะฮะรองโฆษกก็พูดถึงเหตุผล3ข้อว่าทำไมอัยการสูงสุดถึงฟ้องนะฮะก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีวิสามัญฆาตกรรมนะครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่อยู่ในอำนาจของปปช.นะฮะแล้วก็มีพยานหลักฐานในการออกคำสั่งให้ใช้อาวุธปืนและมีผู้เสียชีวิตแม้ผลคือมีผลต่อการเสียชีวิตจริงๆนะฮะก็คือมีผลต่อร่างกายแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณจอมพูดไปก็คือแม้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของในวาระเดียวหมดเลยต่อเนื่องกันเพราะนั้นก็เป็นกรรมเดียววาระเดียวกรรมเดียวครับครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าอันนี้ลองวิเคราะห์นิดนึงนะครับว่าเขาห่วงว่าจะหลุดที่ปปช.ป่ะอันนี้เพราะนี้ถ้าฟ้องแบบนี้ก็คือไม่ผ่านปปช.ถูกไหมฮะใช่ฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการคือก็ฟ้องซ้ำไม่ได้แต่ว่ามันก็มี2ทางใช่ไหมคือถ้าไปผ่านปปช.เนี่ยมันไม่เข้าศาลใช่ไหมมันไปเข้าศาลเดียวจบเข้าใช่ฮะเข้าศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งถ้าหลุดก็หลุดเลยแต่อันเนี้ยคือฟ้องอันนี้ก็เป็นมหากาพย์แน่นอนคือยืดเยื้อ3ศาลแน่ๆนะครับก็คือฟ้องเนี้ยพูดง่ายๆก็คือเกมยาวล่ะครับนะครับเกมยาวแล้วก็ยิงตรงถึงศาลเลยเพราะอันนี้คือเข้าศาลถ้าศาลรับปุ๊บนี่ก็ทีนี้ก็ยาวอาจจะมีติดคุกให้ติดคุกโชว์ด้วยแต่ก็อาจจะอีกสัก10ปีฮะก็ไม่เป็นไรฮะคุณอภิสิทธิ์ยังหนุ่มยังแน่นไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตไกลครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นการเมืองต่อเนี่ยข่าวเรื่องนี้ก็จะอยู่กับเขาไปชั่วชีวิตนะฮะจนเป็นอิมเมจเกินชีวิตเขาละครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าอะไรนะฮะในบางข่าวโพสต์ก็ต่อนิดนึงก็คือแม้ว่าคือตอนนี้ทั้งสองคนเป็นผู้แทนใช่ไหมครับก็อาจยังไม่มีผลนะฮะจนกว่าสภาจะปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังได้สิทธิ์คุ้มครองนะครับได้เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์นอกจากเป็นอภิสิทธิ์แล้วยังได้เอกสิทธิ์คุ้มครองต่อนะครับก็ว่ากันไปครับแต่ว่าคนอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะสู้นะครับเขาบอกว่ามันกรณีของเขามันไม่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะ my case is trivial นะครับ when compared to what is going on to what is going to happen as a result of the amnesty bill ครับก็คือยังมั่นคงในหลักการว่าไม่เอานิรโทษกรรมนะครับก็คล้ายๆว่าเรื่องของเขานี่เล็กน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับนิรโทษกรรมซึ่งจะทำให้คนอื่นได้ประโยชน์เอาไว้นะครับคุณประสิทธิ์ยังยืนยันนะครับว่าเขาบริสุทธิ์นะครับพร้อมที่จะต่อสู้ต่อนะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าสังคมต้องอยู่กับกติกาก็จะมีบรรทัดฐานที่ดีนะฮะถ้าสิ่งที่ตนทำหรือนายสุเทพทำไปแล้วกระบวนการยุติธรรมไปสุดทางแล้วก็ต้องออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับอย่างนั้นครับทีนี้มันมีอีกนิดนึงฮะกลับไปที่คุณวัชรินทร์เนี่ยนะครับที่เป็นโฆษกใช่ไหมครับเป็นรองโฆษกเป็นรองโฆษกก็มีคำถามว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์ไปโดนได้อย่างไรเหมือนเขาพยายามกันคุณอภิสิทธิ์ออกแล้วใช่ไหมบอกว่าคุณสุเทพต่างหากที่เป็นคนสั่งการทั้งหมดคุณวัชรินทร์ก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องโดนด้วยนะครับเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนสั่งให้มีการตั้งสอชใช่ไหมและสอชใช่ไหมใช่แล้วก็เข้าประชุมหลายครั้งฮะก็คือรู้อยู่ครับแล้วตัวเองก็มีอำนาจสูงสุดอยู่ดีฮะครับเข้าไปร่วมประชุมและสั่งการสอชหลายครั้งแล้วก็รวมทั้งมีอำนาจจะระงับยับยั้งแต่ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะคือมีอำนาจที่จะระงับยับยั้งได้อยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้ก็มีพยานหลักฐานเยอะสิครับบรรดาพวกใครนะฮะครับที่เอาดอกไม้ไปให้ในค่ายทหารอะไรอย่างนี้ก็เป็นพยานได้นะครับว่าคุณอภิสิทธิ์อยู่ใช่ไหมฮะในค่ายทหารครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็พร้อมเลยหลักฐานทุกอย่างก็มีมาโดยตลอดคือถ้ามันก็ไม่แม็กซ์เซนต์อยู่แล้วฮะข่าวก็ลงไปฮึ่มอย่างนั้นใช่ไหมทั้งโลกก็รู้ก็ต้องดูฮะต้องดูฮะที่ว่าจะเอาผิดได้ขนาดไหนผู้สื่อข่าวก็ถามคุณวัชรินทร์นะครับว่าแล้วจะนำบุคคลทั้งสองไปส่งฟ้องต่อศาลได้เมื่อใดนะ คุณวัชรินทร์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าทั้งสองเป็นส.ส.ก็ยังได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างปิดสมัยประชุมส่วนการส่งฟ้องจึงน่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากปิดสมัยประชุมสภาหรือเว้นแต่บุคคลทั้งสองของงดเว้นไม่ใช้เอกสิทธิ์ซึ่งดูเหมือนว่าจะออกมาลักษณะว่าเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือ
ถ้ามีผู้สื่อข่าวไปถามเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะไม่ใช้เอกสิทธิ์แต่ว่าก็แปลว่าใช้อะฮะคือเขาพร้อมครับคือในทางการเมืองก็ต้องทำเทพอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่าผมว่าสสทุกคนก็ใช้เอกสิทธิ์ทั้งนั้นแหละแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าทำไมถึงออกมาในช่วงนี้ช่วงที่กำลังจะเหมาเข่งกันเป็นการกดดันให้ยอมรับร่างพรบ.นิรโทษกรรมหรือเปล่าอัยการสูงสุดก็บอกว่าเปล่าฮะเพราะเรื่องนี้เตรียมมานานแล้วนะครับก็ประชุมกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันส่วนความเคลื่อนไหวของ DSI นะฮะคนชงคดีนี้เข้าสู่อัยการสูงสุดนี่ก็เตรียมประชุมกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า DSI ก็ยังมีบางประเด็นที่ไม่พอใจอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดให้มันมีให้เป็นวาระเดียวกรรมเดียวที่ต่อเนื่องกัน DSI ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเขายังไม่ชัดเจนฮะว่า DSI จะยังไงต่อแต่ว่าก็ประชุมร่วมกันว่าจะจัดการยังไงกับการที่อัยการสูงสุดมีดุลพินิจว่าอันนี้เป็นกรรมเดียววาระเดียวครับคุณถวรเสนเนียมนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจอย่างมากจากคำวินิจฉัยของอัยการสูงสุดก็คือในขณะที่ผู้ใช้ถูกฟ้องฐานใช้ให้ผู้อื่นไปฆ่าใช้ให้ไปฆ่าผู้อื่นแต่ปรากฏว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผบ.ตร.และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ไปปฏิบัติงานตามคำสั่งกลับไม่ถูกฟ้องซึ่งไม่เคยมีการวินิจฉัยที่ไหนทำแบบนี้มีแต่อัยการชุดนี้ดังนั้นจะหารือกับนายพิสิทธิ์และนายสุเทพว่าจะดำเนินคดีกับนายอัตพลใหญ่สว่างอัยการสูงสุดและคณะหรือไม่แต่ก็เป็นวิธีอธิบายที่ก็แสบข้างๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้คำอธิบายเช่นว่าถ้าผมถูกฟ้องก็ทำไมไม่ฟ้องคนอื่นด้วยใช่ไหมคือไม่ได้ใช้หลักการว่าผมไม่สมควรถูกฟ้องเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมการว่าเฮ้ยถ้าผมผิดลูกน้องผมต้องผิดด้วยเหรอครับคือเขาบอกนี่ก็ตลกดีนะคือเขาบอกว่าเป็นเจ้านายแบบนี้ก็แปลกดีเขาก็อยู่ในตำแหน่งถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในตำแหน่งสสช.ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรองนายกหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปสั่งคนอื่นก็ไม่ปฏิบัติตามอยู่ดีเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นการสั่งตามตำแหน่งแต่คุณตั้งสสช.ขึ้นมาไงฮะคุณไปตั้งตำแหน่งขึ้นมาเองไงฮะนะคือคุณไปตั้งตำแหน่งขึ้นมาแล้วคุณก็ไปสั่งคนอื่นอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดคุณไม่มีตำแหน่งนั้นคุณก็ไม่ต้องไปสั่งคนอื่นคุณก็อยู่ในกระบวนการปกติที่มีทหารมีตำรวจมีอะไรของคุณอยู่แล้วไงใช่ไหมทีนี้มันก็เป็นบทเรียนหลายเรื่องนะครับเรื่องนี้อันนี้ตัดคุณอภิสิทธิ์คนสุเทพออกไปก่อนมันเป็นบทเรียนของสังคมเหมือนกันเวลาเราคิดว่ามีคนไม่เห็นต่างกับเราแล้วเราคิดว่าเรามีกฎหมายเราอยากทำอะไรก็ได้เราอยากตั้งอะไรก็ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้นะครับหรือสองก็คือพอเรามีตำแหน่งเรามีบริวารชงให้เราทำอะไรเราอาจจะไม่รู้เรื่องเราเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนั่งอยู่ในห้องนะครับใครพูดอะไรมาเพื่อให้เราอยู่รอดเราก็พร้อมจะทำเพื่อให้เราอยู่รอดแล้วสุดท้ายแล้วคนที่สั่งคนที่เสนอให้เราเนี่ยเขาฟ้องเราฮะครับในเรื่องที่ว่าทำไมไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่นะฮะคุณนันทศักดิ์ภูลสุขโฆษกสำนักอัยการสูงสุดก็บอกนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้ละเว้นความผิดในการฆ่านะฮะคือไม่ว่าจะใครที่ฆ่าคนเนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์โดนทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าคุณธริศบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา70นะครับที่ประชุมของ DSI เลยเห็นว่ายังไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ว่าไปดำเนินคดีกับผู้สั่งการก่อนครับคุณขอมาที่คุณวิรัติกัลยาสิริสส.สงขลาประชาธิปัตย์อีกทีนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการสอบสวนที่ไม่ชอบตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะว่าพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีอำนาจทั้งนี้เชื่อว่าศาลจะต้องยกฟ้องอยู่แล้วเพราะกรณีดังกล่าวถือเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเห็นว่านายพิสิทธิ์และนายสุเทพควรที่จะฟ้องกลับอย่างแน่นอนนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับวันนี้ในเรื่องของคดีนี้นะฮะก็คงต้องติดตามกันดูก็คงยาวฮะแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะมันยังไม่รู้ว่าช่องโหว่ของสำนวนคดีมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าแหละฮะคือเรายังเชื่อกันไม่ได้หรอกว่าอันนี้คือความยุติธรรมแต่ผมก็ยังไม่อยากจะมองไกลแบบคุณชูวัฒน์นะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงผมกลับรู้สึกว่าผมไม่สนใจว่าจะจบยังไงผมสนใจความยืดเยื้อมากกว่าเพราะว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างความยุติธรรมชุดหนึ่งใช่ไหมฮะกับพรรคที่เชื่อว่าตัวเองนี่เก่งที่สุดในทางกฎหมายของประเทศ คิดว่าตัวเองยังไงก็ฉันก็คือศูนย์รวมของมันสมองทางด้านกฎหมายละฉันสามารถที่จะทำได้ทุกเรื่องละงานนี้ก็จะได้รู้กันนะฮะว่าคือไอ้เรื่องนี้มันใหญ่กว่าคดีพวกเลือกตั้งพวกอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับเลือดเนื้อของประชาชนมันเกี่ยวกับความสูญเสียมันเกี่ยวกับ
คนตั้งเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่แค่คนจะไปชุมนุม90กว่าศพอ่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายของเขาทั้งหมดน่ะที่ออกมาต่อสู้ยืดเยื้อที่ชัยชนะจากการเลือกตั้งอีกมันคือระบบทั้งหมดที่จะสู้กับคุณน่ะนะครับแต่ผมก็ขอให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์ในการสู้คดีฮะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คดีละมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าคดีแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นงานได้แค่คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพหรือเปล่าแต่ว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดคนอย่างคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพได้อีกไหมในอนาคตครับก็คงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็วิเคราะห์กันต่อในกรณีของคดีนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115เครื่องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำทอตโต Land and House กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ต่อนะครับเรื่องของที่อัยการสูงสุดได้มีการสั่งฟ้องคดีของคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับและเมื่อวานนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับ Channel New Asia ที่สิงคโปร์นะก็ลองไปฟังดูครับว่าท่าทีของคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างไรในประเด็นนี้ครับ We are talking about amnesty for people who were involved in terrorism murderarson and of course now corruption none of which could be seen as political expressions the opposition has never opposed amnesty for ordinary people who took part in the protests with peaceful intent but to grant amnesty to people who deliberately caused violence took other people's lives abused other people's rights and also for corruption it's just not unacceptable ครับซึ่งก็เป็นการพูดถึงเรื่องของนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมที่มีประเด็นอยู่ด้วยแต่ตลกดีฮะเพราะว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยถ้าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนี่มันพร้อมกับข่าววันนี้นี่มันเรื่องตัวแกทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่ปฏิเสธถ้าจะนิรโทษกรรมสำหรับคนที่เป็นคนธรรมดาที่เข้าร่วมโดย peaceful intent ก็คือต้องการมาประชุมนุมโดยความสงบแต่เขาไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมพูดง่ายๆกับคนซึ่งส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงเผาบ้านเผาเมืองเลยนะครับอาร์เซนนะครับแล้วก็ฆ่าคนนะครับแล้วก็คอร์รัปชันฆ่าคนนี้ก็เพิ่งโดนไหมฮะแล้วเพิ่งโดนไปเต็มๆนี่ไหมฮะครับผมมีปัญหากับภาษาอังกฤษของผมหรือว่าคุณอภิสิทธิ์จะมีปัญหากับภาษาอังกฤษผมจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คงก็ไปดูนะก็เป็นเรื่องน่าสะใจฮะคือคุณอภิสิทธิ์เขาไม่คิดไงว่าเขาฆ่าคนจริงใช่ไหมคือเขาคงเชื่ออย่างนั้นนะคือไม่งั้นคงต้องเชื่อตามผู้ชมของเราที่พยายามจะบอกว่าแกจิตวิปลาสอะไรเงี้ยเพราะว่าคงต้องไปเชื่อไปอย่างนั้นนะแต่ว่านึกไม่ออกคือจนบัดนี้ก็ยังไม่มีคำขอโทษแม้คำขอโทษขั้นคือความพื้นฐานเลยเนี่ยคือขอโทษก็ไม่มีนะฮะก็แค่รู้สึกเสียใจกับเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เนี่ยท่านผู้ชมเรา SMS มาครับยกฟ้องเพราะผู้ต้องหาสติวิปลาสฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหขอบคุณในอารมณ์ขันยามเช้านะครับไม่ได้ SMS นี้ผมคงเครียดนะครับแหมก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยครับเราก็ยังเชื่อว่ากฎหมายจะลากแกได้อีกหลายปีอยู่ครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะว่าสุดท้ายจะมาจบกันอย่างไรไปเรื่องอื่นบ้างไหมฮะครับผมนะครับเรื่องของดาบแชนนะครับที่เราได้พูดไปตอนเกริ่นหัวของรายการนะครับที่ได้มีการมือกู้ระเบิดของภาคใต้แต่ว่าก็ถูกสังเวยชีวิตไปแล้วมาถึงว่าเสียชีวิตไปนะครับพร้อมกับทีมอีก3คนที่เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเหตุเกิดที่หมู่4ตำบลกยอมาตีอำเภอบาเจาะนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับเสียชีวิตไป3นายนะครับดาบแชนเนี่ยเป็นผู้ที่จะเรียกว่าหัวหน้าชุดเก็บกู้นะฮะทำลายวัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็ขณะที่เกิดเหตุนั้นก็ลงไปในพื้นที่ที่เป็นที่ผู้ร้ายคือวิเคราะห์กันนะครับว่าผู้ร้ายเนี่ย
เป้าหมายชัดเจนว่าต้องการที่จะกำจัดนะฮะกลุ่ม EOD นี่เลยนะฮะแล้วก็สร้างเหตุการณ์โดยการไปเผายางรถยนต์นะฮะแล้วเป็นกลลวงจากนั้นทางทีม EOD ก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เป็นยางรถยนต์ที่ถูกเผาเนี่ยฮะแล้วจากนั้นทางผู้ก่อความไม่สงบนะฮะก็ใช้เวลาดังกล่าวเนี่ยก็จุดระเบิดนะฮะแล้วก็กดระเบิดทำให้คือตอนแรกเจอถุงปุ๋ยก่อนถุงปุ๋ยที่มีวัตถุระเบิดครับฮะแล้วก็เข้าไปดู EOD ก็เข้าไปดูแล้วก็จะเจออีกลูกหนึ่งที่ฝังอยู่นะ EOD ก็พยายามจะกู้ลูกนั้นปรากฏว่าก็จุดระเบิดขึ้นนะก็ตายไปเลย3นะรวมทั้งหมดแชนด้วยครับและอีกรายนึงที่บาดเจ็บคือเสียชีวิตเนี่ยจากระเบิดลูกแรกอีกรายนึงที่บาดเจ็บเนี่ยคือตัดสินใจใช้ฉีดน้ำไปที่ตัวถุงปุ๋ยนั้น อันนี้ได้บาดเจ็บอีกหนึ่งนายนะครับนั้นก็เมื่อวานก็เสียชีวิตไปนอกเหนือจากร้อยตำรวจตรีแชนแล้วนะครับร้อยตำรวจตรีจรูญเมฆเมืองและจ่าสิบตำรวจตรีนิมิตดีวงนะฮะทั้งหมดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ EOD ที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะครับทางร้อยตำรวจตรีแชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกู้ระเบิดชื่อดังนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้เคยให้สัมภาษณ์รวมทั้งมีข่าวคราวของเขาอยู่บ่อยครั้งนะครับเคยได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นในวันตำรวจแห่งชาติเมื่อ13ตุลาคมปี52นะแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตเขาก็ผ่านการถูกลอบวางระเบิดมาหลายครั้งทีเดียวนะแล้วก็รอดมาได้ทุกครั้งนะครับภารกิจสุดท้ายของดาบแชนและทีมงานก็คือการรักษาความปลอดภัยในงานวันเด็กกำพร้ารวมหนึ่งเดียวเพื่อสร้างอนาคตนะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบของสารกลางจังหวัดนราธิวาสนะสารกลางจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมก็คือ1วันก่อนที่เสียชีวิตนะฮะก็ทุกคนก็เป็นห่วงนะว่าช่วงของการรำลึกเหตุการณ์25ตุลาซึ่งเป็นวันเหตุการณ์ความรุนแรงสลายการชุมนุมที่ตากใบจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่านี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการที่จะลำลึกเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ตากใบหรือเปล่าครับ9ปีตากใบเรื่องที่น่าเศร้าคือหน่วยวัดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเป็นหน่วยที่ไม่ได้ไปโจมตีหรือต่อสู้กับใครเป็นหน่วยที่กู้เลยตั้งรับกู้อย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวคนช่วยมากกว่าใช่มันก็เลยมันเป็นความเศร้านะฮะแล้วก็จริงๆหมวดแชร์นี่ก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งถึงความลำบากในการทำงาน EOD เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรเลยนะครับอย่างหมวดแชร์นี่ก็เป็นชั้นประทวนนะครับแต่ว่าได้รับการเลื่อนขั้นพิเศษเพราะว่าปกติแล้วหน่วยนี้จะต้องมีสัญญาบัตรและไม่มีใครไปลงก็เลยเลื่อนหมวดแชร์ขึ้นมาในยุคที่มีเรื่องจ่าเพียรด้วยก็เลยเลื่อนหมวดแชร์ขึ้นมาทีสถิตินะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี55จนถึง56มีนา56คือครึ่งปีเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้น221ครั้งนะครับลดลงนะฮะจำนวนเหตุการณ์ลดลงนะครับแต่ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหมายความว่าในช่วงหลังเนี่ยนะฮะแม่นยำขึ้นการลอบยิงไม่มีแล้ว มีน้อยลงแต่ใช้ระเบิดมากขึ้นพูดง่ายว่า EOD เนี่ยต้องมีภาระเพิ่มขึ้นจากการใช้ระเบิดเปลี่ยนวิธีการไปใช้ระเบิดมากขึ้นนะครับก็จริงเรื่องพวกนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ตามเรื่องใต้ตรงๆก็รู้จักนะครับหน่วยนี้ดังมากช่วงหลังเพราะว่าในอะไรล่ะในเขาเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยคือมีมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดของพัฒนาขึ้นมาจากรายการ Green Wave เนี่ยแหละเขาก็มีเรื่องเล่าอะไรเนี่ย Club Friday เนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของหน่วย EOD อยู่ในเพลงนั้นพระเอกเป็นหน่วย EOD นะครับก็คือจริงๆก็มีกิจกรรมอะไรคือคนทั่วไปจะรู้จักหน่วยนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาการอื่นๆของข่าวภาคใต้ก็มีอีก2เรื่องนะครับในบางกอกโพสต์เรื่องแรกก็คือมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้นะครับจากคดีเก่าๆสักเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็คือจะไปจับคนหนึ่งแล้วไปได้อีกคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข่าวจากกระทรวงศึกษานะครับ คุณจตุรนต์ฉายแสงก็เมื่อวานนี้ครม.อนุมัตินะครับให้มีการเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคใต้ให้กับครูนะครับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 2,500 บาทนะครับฟังแล้วก็แหมมันก็ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มันต้องมีหลายเรื่องนะนอกเหนือจากเงินก็ขอให้ร่วมๆกันช่วยกันหน่อยนะครับนอกจากเรื่องเงินแล้วก็คงความปลอดภัยขวัญและกำลังใจคงมีอีกหลายเรื่องนะครับต้องดับแชนก็แสดงความเป็นกังวลนะครับว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยหลายคนตำรวจท้อแท้ที่จะทำงานในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วย EOD เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนที่จะมาดูแลหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่จะถูกฝึกมาทาง EOD เนี่ยน้อยอยู่แล้วนี่ก็เสีย
ทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นการเสียสูญเสียกำลังของหน่วย EOD ที่มากที่สุดเหมือนกันเพราะงั้นก็เป็นข้อที่เขาไม่สบายใจมาแต่ต้นนะเพราะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็คนที่ฝึกมาอย่างจริงจังอย่างดีก็มีน้อยเพราะงั้นก็ถือว่าทำให้การกู้ระเบิดในอนาคตก็เป็นปัญหาและก็เป็นข้อจำกัดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเสียไปทั้ง3คนแบบนี้จริงๆบทแชนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเก็บกู้ระเบิดเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการเก็บกู้มันเป็นเรื่องของการทำลายระเบิดคือพอมีคนไปวางระเบิดรอบวางระเบิดเนี่ยนะก็คือต้องทำลายมันซะคือให้มันระเบิดขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นอาจจะเซฟที่สุดแต่สิ่งที่หมวดแชนเลือกที่จะทำก็คือว่าไปเก็บกู้เพราะการเก็บกู้มันได้หลักฐานมันได้ร่องรอยว่าระเบิดนั้นประกอบขึ้นจากอะไรและจะสาวไปถึงตัวผู้กระทำผิดได้ก็เลยจึงเลือกที่จะเก็บกู้ในบางครั้งแทนที่จะเลือกที่จะทำลายหมวดแชนก็ให้สัมภาษณ์มันมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่ามันก็แลกมาซึ่งข้อมูลก็คือกลับไปที่คุณชวายพูดเมื่อกี้ก็คือว่าการก่อการร้ายแบบการใช้ระเบิดเนี่ยมันสาวยากกว่าไงใช่ไหมก็คือสมมติไปยิงเนี่ยยังไงตัวคนยิงมันต้องยืนอยู่แถวนั้นแหละใช่ไหมแต่เก็บกู้คือระเบิดนี่เขาจะทิ้งไว้นานกว่านั้นได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงมันสูงแต่ว่าถ้าทำไปแล้วนะครับก็เพื่อให้มันได้ประโยชน์ก็อันนี้ฮะคือความเสี่ยงคืออันที่มันน่าเศร้าคือรู้ว่าคือจริงๆหมวดแชงก็เคยให้สัมภาษณ์นะหมองูตายเพราะงูอะไรเงี้ยนะก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงรู้ว่าตัวเองเสี่ยงที่จะเสี่ยงชีวิตแต่ว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้ครับก็มีคนถามมานะครับแฟนรายการถามมาว่าทำไมไม่ใช้หุ่นยนต์นะฮะทำไมไม่ใช้หุ่นยนต์เก็บกู้เคยมีไม่เคยมีความพยายามที่จะทดลองใช้หุ่นยนต์ในภาคใต้แต่ยังไม่เคยมีฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถึงเวลาเนี่ยมันเคลื่อนย้ายอะไรยังไงหรือยังไม่มีหุ่นยนต์ที่จะไปทำคนละแบบกันมากคือระดับที่วิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วถูกเรียกตัวไปกู้ระเบิดเนี่ยนะคงเอาหุ่นยนต์มาไม่ได้มั้งคงไม่ทันเตรียมลำบากครับก็เดี๋ยวรอฟังแฟนรายการคนอื่นแลกเปลี่ยนทัศนะกันแล้วกันครับใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแชนด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักซ์ไปเรื่อยครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Wake Up Thailand นะครับช่วงนี้อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลก็จะร่วมรายการกับเราด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมาแบบว่าเปิดเผยเล็กๆน้อยๆก่อนไหมว่านิติราชจะจัดอะไรเดี๋ยวเราจะไว้คุยในช่วงที่สองตาผมยังไม่ค่อยถือเลยเมื่อวานนั่งประชุมกันในสมาชิกนิติราชน่าจะ10ชั่วโมงนะครับคิดเตรียมเฝ้าวันเดี๋ยวว่าพฤหัสจะมีแถลงข่าวแถลงการอะไรออกไปเกี่ยวกับร่างพรบที่กำลังทำกันอยู่เรื่องนิรโทษกรรมยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงแต่ว่าก็พอวันที่31นี้ก็จะแถลงแน่นอนแล้วจองห้องได้ยังฮะได้เลยครับก็เป็นห้อง123ครับวันนี้เลขสวยหน่อยนะครับก็ห้องความจุผมคิดว่าจัดกลางวันคนคงไม่ค่อยมาครับเพราะว่ามันเป็นกลางวันวันธรรมดาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มีห้องหมายเลขชื่อ112มั้ยฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นชั้น1มันต้องอยู่เลข1ก็คืออยู่ชั้น1ไม่ได้อันนี้123ครับอ๋อนะครับชั้นไปอยู่ชั้นแรกเลยครับแล้วอยากรู้ว่าเขามีห้องเลข112มั้ยครับมีใต้ใช้ตลอดฮะใต้ตึกกิจฮะที่ติดกับที่เรียกว่าถ้ำนี่แหละฮะที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ห้อง112เล็กไปใช้แถลงอะไรไม่ได้ห้องนั้นแต่พี่ชูว่าต้องลองไปดูใหม่เดี๋ยวนี้ตึกกิจกรรมก็ทำใหม่ทำใหม่แต่จะเป็นตึกกิจอยู่มั้ยฮะเห็นมีหลายชื่อมากเลยครับไม่รู้ตอนนี้แต่ของคณะนิติศาสตร์มันจะมีอยู่อันนึงแค่ชื่อยี่ห้อเครื่องปรับอากาศนี่เป็นสปอนเซอร์มีตึกเล็กๆห้องเล็กๆไม่รู้สมัยอาจารย์สุรพลหรือว่าโฆษณาขายแอร์อาจารย์กรณีกลับมาเรื่องอัยการสูงสุดนะมีการสั่งฟ้องคดีคุณพิสิทธิ์กับคุณสุเทพดีใจไหมฮะคือผมว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะถ้าDSI เขาทำสำนวนมาตั้งเรื่อง288คือความผิดฐานฆ่าคนตายใช่ไหมครับแล้วก็มี59คือเจตนานะครับ80คือพยายามก็คือเป็นการพยายามฆ่าพยายามหมายความว่าคือเรื่องบางเรื่องคุณทำไปแล้วแล้วความผิดมันไม่ได้จบนะครับก็คือหมายความว่าสั่งฆ่ามาวันหนึ่งครั้งแล้วก็มีหลายไม่ใช่วันเดียวแหละทีนี้ก็สั่งไปเรื่อยๆคือพยายามฆ่าคือ
คือทำแล้วความผิดมันยังไม่สำเร็จแต่มีความพยายามทำแต่ว่าปัญหาหลักเนี่ยสำคัญอยู่ตรงที่ว่า288เนี่ยมันเป็นความผิดในฐานะนายอภิสิทธิ์หรือความผิดในฐานะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ครับถูกไหมถ้าเป็นความผิดในฐานะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์รองนายกสุเทพเนี่ยมันก็จะเป็นจะต้องไปที่ปปช.ปปช.เพราะถือเป็นความแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่า288เนี่ยการตั้งฟ้อง288มันเนี่ยมันเป็นความผิดในลักษณะที่เรียกว่าอะไรฮะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอ่ะกรณีปปช.เนี่ยแล้วเรื่องจะไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ถูกไหมคือตัวเองเอาหน้าที่ตัวเองไปทำผิดเช่น157ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับอย่างกรณีอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์ที่โดนปปช.ตอนสลายผู้ชุมนุมพันธมิตรเมื่อเดือนตุลาปี51ใช่ไหมอันนั้นโดน157เพราะฉะนั้นเรื่องก็เลยไปที่ปปช.นะครับแต่กรณีคุณอภิสิทธิ์เนี่ย DSI เขาตั้งฐานมาจากฆ่าคนตายนะ288คือจริงๆการตั้งเรื่องให้ปปช.เนี่ยถ้าสำหรับเตรียมจะฟ้องกับเตรียมจะยื่นให้ปปช.เนี่ยปปช.สามารถยื่นเรื่องฆ่าคนตายได้ไหมผมคิดว่าประเด็นอยู่ที่ว่า288มันไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ครับนะเป็นความผิดต่อชีวิตร่างกายคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเขามีฐานคติอีกข้อนึงด้วยนั่นคือคุณอภิสิทธิ์ต้องมีหมวก2ใบนะผมก็เรียนแต่คือถ้าพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยการโดน288ก็ยุติธรรมกว่าคือประเด็นอยู่ที่ว่ากรณีฆ่าคนตายพวกนี้โดยสภาพการของเรื่องเนี่ยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขามีขึ้นมาเขาไม่ได้เอาไปฆ่าคนตายนี่หรอกไหมผมพูดภาษาง่ายสุดเลยเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปฆ่าคนตายก็เลยไม่ฟ้องในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่หรอไหมเหมือนแต่ถ้าเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปทุจริตเบียดบังงบประมาณแผ่นดินมาโดยตำแหน่งนี้มันอาจจะไปทั้งแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันโดยธรรมชาติของตำแหน่งมันไม่ได้ไปฆ่าคนตายหรือว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจารย์เขาพยายามปิดช่องโหว่นี้ไหมว่าเพราะว่าถ้าเกิดฟ้องในฐานะตำแหน่งนายกเนี่ยเขาก็จะมาอ้างเหมือนที่คุณอภิสิทธิ์ยืนตลอดไงว่าอ๋อเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอะไรซึ่งแบบใช้อ้างว่าในมุมมองถ้าเขาเป็นผู้บริหารเขาจำเป็นจะต้องจัดการตามสถานการณ์แต่ว่าถ้าเกิดฟ้องในฐานะว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งแล้วคุณเห็นคนอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณไปฆ่าเขาได้ยังไงใช่ไหมคุณเห็นคนเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยการที่เห็นคนเป็นคนหรือเปล่ามันจะต้องโดนข้อหานี้หรือเปล่าอันนี้จะมีประเด็นผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนึงก็คือสมมติเกี่ยวกับเรื่องความผิดอาญาระหว่างประเทศทางสากลเลยนะฮะมีการอะไรฮะเขาเรียกว่าการผิดต่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรพวกเนี้ยมันก็คือมีการฆ่าคนตายมีอะไรเหมือนกันแต่เวลาขึ้นธรรมนูญกรุงโรมเรื่องศาลยานประเทศเขาก็จะบอกไว้ว่าต่อให้ประเทศของคุณมีกฎหมายป้องกันเรื่องความคุ้มกันเอกสิทธิ์ต่างๆตำแหน่งก็ไม่ให้เอามาใช้นี่คือฐานที่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับทำลายชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันโดยธรรมชาติมันไม่ใช่จากตัวตำแหน่งของเขาเองความสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าพอมันไปคนละช่องเนี่ยช่องนึงไปเรื่องความผิดในฐานะนายอภิสิทธิ์กับความผิดในฐานะนายอภิสิทธิ์เนี่ยมันคนละอันกันมั้ยถ้าความผิดในฐานะนายอภิสิทธิ์ก็ต้องไปปปช.แล้วเรื่องก็ต้องไปศาลฎีกาเป็นในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือชั้นเดียวจบแต่ถ้าไปศาลปกติมันก็ต้องไปเหมือนคนธรรมดา3ชั้นคือโครงสร้างปปช.นี่มันมาจากรัฐธรรมนูญ40นะครับใช่ครับทีนี้สมมติอันนี้ผมถามทางวิชาการนิดนึงเนี่ยเพราะมันเป็นระบบใหม่เนี่ยเวลาอาจารย์สอนเนี่ยมันอยู่ในวิชาอะไรคือเดิมมันเรียกกฎหมายมหาชนมันกว้างไว้ป่ะแล้วนี่มันถือเป็นกฎหมายอะไรมั้ยปีกนึงเนี่ยมันก็จะต้องเอาเรื่องอาญามาใช้อีกปีนึงมันก็เป็นเรื่องมหาชนเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับเป็นองค์กรตามจะเรียกกฎหมายการเมืองอะไรได้มั้ยคือเป็นสาขาใหม่เลยมั้ยก็ต่อไปมันก็ต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือกฎหมายมหาชนกับรัฐธรรมนูญนะฮะปปช.เนี่ยตอนที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขากลัวว่าเมื่อก่อนเป็นปปป.ใช่ไหมครับก็กลัวว่าปปป.สังกัดสำนักนายกเดี๋ยวพวกนายกรัฐมนตรีไปแทรกแซงอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เป็นองค์กรอิสระออกมาอาจารย์ดูแล้วโอกาสที่เมื่อถึงศาลแล้วจะศาลจะยกฟ้องมีเยอะไหมผมว่าก็ดูว่าประเทศนี้ก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถไปได้ถึงวันนั้นผมก็คิดว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ตามใช่ไหมที่จะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าแสดงว่ากระบวนการยุติธรรมภายในของไทยเนี่ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างเห็นด้วยเห็นต่างอะไรก็บ้างอย่างน้อยมันเดินพอสมควรครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆเงียบหายไปเลยทีนี้พอมันเดินไปพอสมควรเนี่ยดาร์ตมันมีการจะเตรียมนิรโทษกรรมผมว่าปัญหามันไปอยู่ที่นิรโทษกรรมน่าจะใช่ครับท่านนิรโทษกรรมคราวนี้คดีนี้ก็หลุดด้วยครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่ทางรัฐบาลก็วางหมายถึงว่าเพื่อไทยก็วางเกมอันนี้ไว้ด้วยเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับนิรโทษกรรมผมว่าเขาก็ส่งสัญญาณเขาบอกแล้วแต่อันนี้มันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวในนิรโทษกรรมเนี่ยครับ
พราะว่ามันไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองคุณฟ้องส่วนตัวเลยคุณพยายามฆ่านี่คุณไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองดิคืออันนี้มันอยู่ที่ตีถูกไหมฮะจะใช่แต่ว่าคือวันนี้มันปิดได้จริงๆเนี่ยต่อให้เนี่ยโทษหมดเนี่ยคนสุเทพคุณอภิสิทธิ์ไม่หลุดอยู่สองคนเพราะว่าไม่ได้โดนในฐานะเป็นแกนนำคือโดนในฐานะเป็นคนผมก็ไม่น่าจะเข้าสิผมคิดว่าแต่ว่าเหตุการณ์มันอยู่ที่ที่ความขัดแย้งถูกไหมความกระทำความคือไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมมันไม่ได้ดูมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมันดูการกระทำความผิดที่เกิดในความขัดแย้งทางการเมืองถูกไหมมันก็นิรโทษให้หมดคือผมทำในทางกฎหมายแล้วคือผมก็คงสงสัยเหมือนชาวบ้านอะว่าถ้าสมมติว่าคดีนี้ปปช.เป็นคนเดินไม่ใช่อัยการสูงสุดเนี่ยโทษจะเท่ากันไหมถ้ามันอยู่ที่ศาลเนี่ยถ้าความผิดต่อหน้าที่เนี่ยศาลเขาจะเป็นคนจนจะเป็นคนคนพิพากษานะทีนี้ท่าน157เนี่ยมันโทษมันเบากว่าเยอะอยู่แล้วครับ288คือพยายามฆ่า288บวก59บวก80นี่คือพยายามฆ่ามันโทษมันสูงกว่ากว่า157ครับแต่มีข้อสังเกตคือสมมติถ้าเราสมมติถ้าคุณชูวัฒน์โดนดำเนินคดีคุณชูวัฒน์อยากไปที่มันมี3ศาลหรือศาลเดียว3ศาลแล้วถามมันมีโอกาสแก้ตัวใช่ไหมถ้าศาลนี้ผิดแต่3ศาลนี้ก็คือคุณก็บินไปเมืองนอกอะไรไม่ได้สิมันก็ยาวมันก็มีก็บินไปไหนไม่ได้ก็บินกันเยอะครับก็ขนาดศาลฎีกาชั้นเดียวก็ยังหนีกันได้หมดนะครับตอนนี้ครับศาลฎีกาชั้นเดียวก็หนีกันไม่ได้ก็อาจารย์พิษก็คงอาจจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันอีกทีก็วันพฤหัสวันศุกร์ครับวันศุกร์ยังไงฝากคอลัมน์ผมไว้นิดนะครับวันนี้ผมเขียนเรื่องหลักความยุติธรรมในเรื่องของนิรโทษกรรมไว้ด้วยในมติชนหน้า6ฮะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาอ่านให้ฟังครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาต่อกันในชั่วโมงที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์